deep down, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. ว่าโครงการ Winner and Idol เนี่ยประสบความสำเร็จสูงเพราะว่าอย่างบางรายการเขาก็หยุดไปกลางคันแต่เราก็ยังอยู่ต่อถ้ามันไม่มีกระแสเชิงบวกแล้วทุกคนไม่อยากมาไม่อยากเป็นไม่อยากเข้าร่วมเราคงทำอะไรไม่ได้เพราะมันไม่ได้เกิดจากการบังคับผมเป็นคนที่เอาแต่เรียนนะครับแล้วก็แบบเหมือนมันเครียดเกินอะไรเนี้ยก็เลยอยากลองอะไรใหม่ๆนี่เป็นเวทีแรกของผมเลยครับแม่บอกว่าไปนะไม่อยากให้ไปให้ผมไปแบบว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยครับลองไปดูซิว่าถ้าไปทำแล้วอ่ะเราชอบเราก็ไปต่อแต่ถ้าเราไม่ชอบเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็จะปล่อยให้เราไปทำสิ่งที่เราชอบที่ไหนเห็นรุ่นพี่รุ่น10มีพี่คนนึงพี่ก้องคนจังหวัดอุดรเหมือนกันครับก็อุ้ยพี่เขาเท่อะมีวงด้วยวงโควทีนะครับอยากเข้ามาอยากเป็นวงแบบพี่เขาบ้างอะไรเงี้ยภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกที่ต้องพยายามมากๆเหมือนกันเราแบบว่าเป็นตัวแทนของคนทุกคนที่เขาพยายามที่จะเข้ามาเลยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันค่ะมันไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองแล้วมันทำเพื่อแบบเพื่อคนที่เขาไม่ได้มาทำหน้าที่แทนเราด้วยมั่นใจไว้มีความผ่อนคลายไว้ตอนที่เราดูตัวระดับภาคเราตกใจมากที่เห็นเกรดเด็กอะ3.8444แล้วก็อะไรที่ทำให้เขาตัดสินใจเข้ามาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นกระแสของรุ่นที่1ถึง12เนี่ยมันไปถึงเขาแล้วว่าเขาจะได้รับอะไรบ้างถ้าหากเขาเข้ามาต่อให้เขาไม่อยากเป็นศิลปินก็ตามแต่สิ่งที่เขาจะได้รับช่วงปิดเทอมเนี่ยมันคุ้มมันเป็นกำไรมากๆเราซ้อมเต็มวันแล้วก็เราเอาช่วงเวลาทั้งหมดไปอยู่กับการซ้อมเด็กเขาได้ทำซ้ำแล้วผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้โหดร้ายสำหรับเด็กแต่เราพาเขาไปอยู่ในจุดที่แบบอาจจะโอเคอะปากเหวเล็กน้อยแต่มุมนั้นเป็นมุมที่ผมว่าโอกาสน้อยคนนะที่จะมีโอกาสเท่ากับ41คนสำหรับปีนี้ที่ได้มีโอกาสไปอยู่บนเวทีแบบนี้ระบบเทคนิคขนาดนี้กับคนดูที่เต็มฮอลล์ขนาดนี้เป็นโอกาสที่ดีผมว่าเป็นโอกาสที่ดีพัฒนาการของเด็กๆแต่ละคนเนี่ยเราเริ่มมาบางคนนี่เริ่มจากศูนย์เลยคือบางทีร้องก็ไม่ได้หรือว่าเต้นก็ไม่ได้แต่พออยู่ในบ้านแต่ละวีคแต่ละวีคผ่านการพัฒนาไปแล้วเนี่ยทุกๆวันที่เขาจะต้องเรียนเขาจะต้องเต้นเขาต้องร้องเนี่ยขึ้นเวทีปุ๊บเปลี่ยนเป็นอีกคนเลยเราดูแลเขาแบบเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนคนในครอบครัวเพราะนั้นไอ้ความผูกพันอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นตำนานอันนึงนะที่เด็กๆก็ไปบอกต่อๆกันว่าได้เรียนรู้อะไรแล้วความเป็นอยู่ในบ้านเนี่ยมันเป็นยังไงมันไม่ใช่การแข่งขันมันเหมือนเป็นเพื่อนแล้วก้าวไปด้วยกันป้าพูดให้เขาฟังเสมอว่าเราไม่ได้ตัดสินตัวเราเองว่าเราดีเราเก่งแต่เรามีคณะกรรมการที่อยากให้มันเป็นที่น่าเชื่อถือเข้ามาช่วยเพราะจริงๆเราเลือกมา40คนเนี่ยเก่งและดีอยู่แล้วที่จริงอ่ะอยู่ในบ้านหนูก็มีแบบร้องไห้เขาบ้างแล้วป้าเขาก็จะเป็นคนที่แบบคอยพูดให้กำลังใจเราป้ามันบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะแบบทำตัวให้สนุกแล้วก็ขึ้นเวทียิ้มแล้วก็แสดงให้เต็มที่ทำให้เต็มที่ค่ะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครพยายามมองบวกเข้าไว้แล้วก็ enjoy สนุกกับเพื่อนๆทุกคนค่ะถ้ารอให้เด็กมาหาเนี่ยมันยากมันจะใช้เวลาแล้วก็เด็กอาจจะไม่กล้าแต่ถ้าเราเนี่ยรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรแล้วเราเข้าหาเด็กก่อนเนี่ยอันนี้จะได้รับความไว้วางใจแล้วก็เชื่อใจเพราะนั้นถ้าเราเข้าหาเขาเราเข้าถึงเขาเราก็จะเห็นอะไรดีๆในตัวเขาซึ่งอาจจะมีมาไม่เท่ากันมากบ้างน้อยบ้างแล้วคนละเรื่องบ้างบางคนเต้นเก่งบางคนร้องเก่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเติมเต็มแล้วคนที่ร้องไม่เก่งเนี่ยเราก็พยายามจะบอกว่าถ้าคนไหนร้องไม่เก่งให้เพื่อนที่ร้องได้เนี่ยช่วยทำงานกันเป็นทีมเห็นเพื่อนเก่งแล้วท้อไหมมันก็ดีด้วยซ้ำค่ะที่เราได้มีโอกาสเข้ามาอยู่กับคนเก่งๆแบบนี้เราก็จะได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปด้วยค่ะเกรงค่ะเราต้องพยายามนะแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามให้สุดครับยิ้มชนะทุกอย่างไกลมากครับจากคนที่ร้องเพลงแบบไม่เป็นเลยจนมาแบบได้ขนาดนี้ทั้งเต้นด้วยทั้งอะไรด้วยมาไม่ดีสุดครับ
เราจะไม่ตัดสินเป็นตัวบุคคลในแต่ละโชว์เราจะตัดสินเป็นทีมถ้าเราฝังไว้ให้ความรู้สึกอย่างนี้เขาบอกเขาเรื่อยๆเขาก็โดยอัตโนมัติเลยเราเลือกเด็กเรียนดีมาเลือกเด็กดีอยู่แล้วมาโดยมีคุณสมบัติที่เรากำหนดไว้ว่าจะต้องทำงานอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเพราะนั้นมันติดตัวเข้ามาอยู่แล้วมันก็ไม่ยากเกินไปที่จะให้เขามาทำงานด้วยกันสัปดาห์แรกก็ได้พยายามมาทั้งอาทิตย์อยากให้สิ่งที่แสดงครั้งนี้เป็นการตัดสินว่าสิ่งที่เราพยายามมาทั้งหมดมีความหมายค่ะอยากให้ผัวไม่รวยว่าตอนนี้พี่ไม่กดดันตัวเองจนร้องไห้เหมือนตอนเด็กๆแล้วพ่อให้ผัวไม่แบบมาดูเต็มทีแล้วก็ถ้าพ้นรอวันพรุ่งนี้พ่อให้ผมได้ตัวพี่เหมือนกันครับเจ๊ดังให้พ่อกับแม่พาเบิ้งความสำเร็จของเจ๊ดไปเจ๊ดเจ๊ดเอาไปฝากพ่อกับแม่อยู่บ้านนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้พิเศษอีกละแค่สัปดาห์เดียวสัปดาห์แรกต้องหมายความว่าสัปดาห์ที่เขาขึ้นเวทีครั้งแรกแต่ทุกโชว์ได้รับคำชมเชยหมดเลยทุกคนมีความสุขเด็กมีความสุขครูมีความสุข12รุ่นเราไม่เคยเจอเลยว่าครั้งแรกเราโดนชมขนาดนี้สัปดาห์หน้าเนี่ยควรจะดูมากๆเลย